เดี๋ยวนะมีนัดกับแฟนตอน10โมง10โมงก็จะพาไปแบบว่าช้อปปิ้งอะไรเงี้ยช้อปปิ้งกี่โมงแล้วตอนนี้ What time is it Oh what time is this ไม่รู้อ่ะไม่มีนาฬิกากันนี่มีป่ะฮะมีป่ะพูดเหมือนเรามีเลยไม่มีเหมือนกันแต่วันนี้เราพกมาแบบเพียบเลยเอาแบบให้คุณสามารถห้อยคอเป็นร็อกเก็ตสวยๆได้เสียวจังเลยว่ามันจะต่ำลงไปกว่านี้อยากเป็นคนมีเวลาใช่ไหมคะอยากครับงั้นเราไปพบกับเจ้าของ Winchester by Time Vintage กันเลยนะคะทั้งสองท่านอยู่ตรงนี้ค่ะคุณสุภพงษ์สันติวราภาและคุณสรัญญาวงลังกาทั้งสองท่านสวัสดีค่ะหรือว่าพี่บอลกับคุณใบตองเอาล่ะมาถึงเรื่องของนาฬิกากันบ้างดีกว่าค่ะแบรนด์ Winchester อุ้ยดูแล้วเนี่ยบอกเลยว่านาฬิกานี่มีภาพลักษณ์ที่เหมือนสมัยก่อนวินเทจของจริงเลยนะยุคนี้แล้วอ่ะแต่คนก็ชอบกลับไปเล่นเอาเป็นจุดเริ่มต้นของแบรนด์เราก่อนเลยดีกว่าค่ะวินเทสต้าจุดเริ่มต้นของแบรนด์นะก็คือย้อนไปปี2009เนาะก็ชอบเดินตามตลาดนัดบ้างห้างบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นนาฬิกาข้อมือที่เราเห็นกันนะคะเราก็ว่าเอ๊ะถ้านอกจากนาฬิกาข้อมือแล้วมันน่าจะมีอะไรอีกบ้างอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยว่าอ๋องั้นลองถามใช้การสำรวจถามอะค่ะว่าอ่ะสมมุติบางคนแพ้สายหนังสายสแตนเลสทำยังไงเขาก็บอกว่าเอานาฬิกาข้อมือมาล้อสายออกแล้วก็ใส่กระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลายท่านก็บอกว่าอยากได้แบบนาฬิกาแบบคาวบอยหรือว่าอะไรประมาณนี้แบบสมัยก่อนอะไรประมาณนี้แต่หาซื้อยากมากเลยจะทำยังไงดีอะไรประมาณนี้เราก็เลยเป็นไอเดียว่าเอ้ยเราลองมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไหมอะไรประมาณนี้คือคุณบอลกับคุณใบตองไปรีเสิร์ชตามตลาดตามห้างสินค้าแล้วถามผู้คนมาแบบนี้กันเลยใช่ค่ะแสดงว่าของที่เป็นแบบยุคก่อนเนี่ยคนก็อยากได้กันเนาะใช่เป็นแฟชั่นแบบวินเทจไงใช่แล้วอันไหนคะเป็นชิ้นแรกของผลงานหลังจากที่ไปรีเสิร์ชมาขนาดนี้ชิ้นแรกจะเป็นเรือนเล็กๆก่อนนะคะอย่างเงี้ยเรือนเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยหยิบมาดูเป็นเล็กๆอันนี้เขาเรียกว่าร็อกเก็ตไหมคะใช่ค่ะร็อกเก็ตก็จะเป็นเนี่ยของเราจะพิเศษก็คือจะมีพวกคริสตัลติดให้อะไรเงี้ยนะคะแล้วข้างในสามารถใส่รูปได้ด้วยอันนี้เป็นนาฬิกาฝั่งนี้ใช่แล้วก็มีรูปฝั่งนี้นี่ถ้าเป็นสมัยเจ้าคุณยายนะจะบอกว่านี่เหมือนหอบพระโ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 อบอ่านว่าพระโอบใช่เนี่ยไม่ใช่แกเรียนให้เราอ่ะไม่ใช่แกเป็นนาฬิกาล็อกเก็ตเราใส่ด้วยได้ค่ะโอ้ยเก๋อ่ะมันก็จะแมทช์ตามแล้วก็จะเปลี่ยนนาฬิกาก็วินเทจคนใส่หน้าตาก็วินเทจนะฮะนี่โบราณค่ะอ๋อเหรอกับตัวเองเจ็บน้อยกว่าเป็นคนโบฮีเมียนต่างหากดูมีสไตล์เป็นโบฮีมะเหมือนกันค่ะก็แล้วแต่วันนะคะโอ้สวยสวยอันนี้คือชิ้นแรกใช่แล้วในแบบนี้เลยใช่แล้วถัดมาล่ะคะมีพัฒนาต่อก็หลังต่อมาก็จะเป็นพวกงานพวกนี้ค่ะอย่างเช่นนาฬิกา12ราศีเป็นความเชื่อใช่เป็นดวงดาวเลยอ่ะใช่ดวงดาวอะไรคะเนี่ยก็มันจะมีหลายราศีเราก็จะทำพฤกษ์ศกอะไรพวกนี้ก็จะมีอยู่เงี้ยค่ะแล้วก็จะเรียงตำแหน่งคริสตัลตามดวงดาวได้เลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางคนชอบถือโชคลางอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเปลี่ยนตามได้เรื่อยๆพี่เป้งซื้อให้ภรรยาได้นะบอกว่าเธอคือดวงดาวในใจฉันจะให้เวลาน้องเองให้เต็มที่มาในการลงทุนให้เราไปซื้อของอย่างอื่นได้อีกนะครับซึ่งก็จะขยับขนาดขึ้นมาใช่ใช่ก็จะเป็นขนาดมาตรฐานแล้วที่นิยมสุดก็จะเป็นนาฬิกาแต่งงานเราจะสังเกตว่าเราใส่ดีเทลได้ทั้งหมดเลยก็คงจะบอกอยู่ว่านาฬิกาแบบนี้มันเป็นเหมือนตัวแทนความรักแบบในหนังโรแมนติกเนาะหนังคลาสสิกเขาจะให้ของนี้กันเลยเนี่ยนี่เห็นไหมคะแต่ละเรือนจะไม่เหมือนกันเลยคือนี่ค่ะเห็นไหมคะเขาเปิดข้างในได้ไหมคะมีรูปของแฮร์รี่กับคนนั้นหรือเปล่าพูดชื่อไปเลยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมก็จะเป็นคริสตัลเหมือนกันเห็นไหมคะข้างหลังก็จะเป็นชื่อย่อข้างหลังของฝานาฬิกาเนี่ยค่ะนี่จะมีฝาหลังเดี๋ยวเขาปิดก่อนนะฮะแล้วก็ให้ดูข้างหลังนี่เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นแต่ละเรือนเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยค่ะเป็นเรือนที่มีแค่เราคนเดียวเท่านั้นใช่ใช่ถามพี่บอลนิดนึงออกแบบยากไหมคะแต่ละเรือนแต่ละเรือนเนี่ยค่ะก็เราก็ออกแบบตามถามว่ายากไหมก็ไม่ยากครับเพราะว่าเราดูตามการใช้งานของผู้คนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตามความเชื่อตามเทศกาลเรามีไอเดียคอนเทนต์อะไรใหม่ๆอยู่แล้วแล้วก็เราเพียงแต่ว่าแมทชิ่งสินค้าไงเข้ากับเทรนด์ของการตลาดณขณะนั้นหรือว่าสิ่งที่คนสนใจณขณะนั้นนะครับครับอย่างนั้นมีลายไทยด้วยพี่เต้งใช่นี่ลายไทยใช่โอ้สวยลายไทยแล้วเป็นเครื่องประดับด้วยนะคะใช่คือเราจะพยายามผลักดันให้นอกเหนือจากเป็น
ายการเนี่ยทำยังไงให้เป็นดูแนวจิวเวลรี่แนวเครื่องประดับหรืออะไรต่างๆมันก็จะดูสร้างคุณค่าเพราะว่าของเราเนี่ยคือนอกจากเวลาที่ดูได้แล้วเนี่ยมันยังเป็นล็อกเก็ตเก็บความทรงจำด้วยนะคะว่าแต่ละเรือนมันจะมีสตอรี่ของมันเล่าอยู่คือจุดเด่นของนาฬิกาพกก็คือเราจะเหมือนกับเพิ่มในเรื่องของความเซ็กซี่ครับความเซ็กซี่คือยังไงก็คือพอเรามีฝาปิดปุ๊บนะครับถ้าเป็นนาฬิกาทั่วไปนาฬิกาข้อมือทั่วไปมองเห็นปุ๊บเห็นเวลาเลยแต่พอมีฝาปิดปุ๊บสิ่งที่เราอยากทำคืออะไรครับเปิดคืออยากจะเปิดข้างในเหมือนกับที่ปิดยิ่งเซ็กซี่น่าค้นหาใช่อันนี้เหมือนกันเลยอารมณ์ประมาณว่าแบบได้ลุ้นอุ๊ยเราจะเจออะไรอะไรเงี้ยเราเนี่ยเราเนี่ยอย่างนี้เลยสองสามอาทิตย์ก็เริ่มจะเปิดเผยเรื่อยๆนะครับผมเอาจริงๆสมัยก่อนถ้าเป็นวินเทจจริงๆจะเห็นแค่เป็นแบบประมาณนี้จริงคือจะเป็นสีแค่นี้แต่นี่ก็คือพัฒนาขึ้นมาจากตรงนั้นก็จะมีหลากหลายครับอันนี้ก็เป็นเหมือนอะไรอ่ะเหมือนเป็นนาฬิกาเป็นของรางวัลเป็นเหมือนอันนี้เป็นงานวิ่งอะครับอ๋อแล้วก็เป็นเหรียญรางวัลในตัวใช่ทั่วไปเป็นลูกรังคือเหรียญรางวัลแต่ด้านในเป็นนาฬิกาอย่างเงี้ยครับหรือว่าตรงหน้าดิชาก็มีนะเป็นแนวงานบุญใช่อันนี้จะเป็นเทราบุญเทราบุญถูกต้องอันนี้จะเข้ากับช่วงเข้าพรรษาช่วงนี้ค่ะก็ของเราก็ถวายพระท่านพกใส่นาฬิกาข้อมือไม่ได้เราก็เพิ่มแอปพลิเคชันมาอาญาติโยมอยากถวายอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกศิษย์บอกว่าอยากมีพระอยู่กับตัวแบบนี้หลวงพ่อจรัญใช่ไหมใช่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อก็เลยทำอันนี้เป็นรุ่นพิเศษนะคะทำมาไม่ได้จำหน่ายทำให้ดูใช่ใช่ระลึกถึงท่านเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะได้เข้าใจว่าเวลาอยู่กับคนในทุกๆช่วงต้องมีสติชีวิตช่วงใช่ค่ะแล้วก็จะมีเป็นอันนี้เป็นเครื่องรางครับเครื่องรางนี่เป็นพญานาคเครื่องรางเป็นพญานาคนะครับแล้วก็ด้านในโชว์อย่างนี้นะคะด้านในสลักเป็นยันด้วยค่ะลองเปิดออกมาปุ๊บฝั่งนี้ผิดฝั่งนี่ต้องนี่โอเคหนึ่งสองสามนี่ข้างในข้างในค่ะสลักอย่างนี้เนาะข้างในเป็นยันนี่ค่ะอัคระลมแบบเล่นของนะค่ะมันอยู่แอปพลิเคชันของเราว่าจะใส่ใช่โอ้โหสวยจริงๆคือนอกจากมีร็อกเก็ตแบบนี้แล้วแอบไปเห็นมีนาฬิกาเขาแบบเป็นไม้ด้วยนะคะใช่อันนี้ของเราจะส่งออกส่งออกแถวโซนอเมริกาและออสเตรเลียซะส่วนใหญ่แนวคิดก็คือส่วนใหญ่ถ้าเราตามต่างประเทศเนี่ยนาฬิกาข้อมือไม้เนี่ยจะราคาค่อนข้างสูงหลักพัน2,000ไปเลยเราก็ว่าเอ๊ะที่จริงไม้เราอ่ะมันสามารถทำที่ให้ราคาที่จับต้องได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยทำมาราคาไม่สูงมากกันน้ำได้ด้วยกันน้ำก็ถ้าเป็นเมลเปิ้ลไม้ไผ่อย่างเงี้ยค่ะจะอยู่ที่พันนิดๆ1,300เดี๋ยวนะดูตรงนี้คือเป็นกรอบของเขาประกอบรายการคือไม้ไผ่ใช่ใช่มีไม้อย่างอื่นด้วยนะคะค่ะอันนี้ไม้เมลเปิ้ลเมลเปิ้ลจะเป็นตัวนี้ไม้ซีบราอันนี้จะเป็นไม้ซีบรานี่ซีบรานี่ซีบราค่ะนี่ไม้ไผ่และของเมลเปิ้ลใช่ครับผมความพิเศษของมันคือแต่ละเรือนไม่เหมือนกันเลยใช่เพราะลายไม้ไม่เหมือนกันใช่ใช่ค่ะต่างชาตินิยมมากใช่ก็จะเป็นแนวอีโคแล้วถ้าเกิดว่าเป็นอย่างร็อกเก็ตแบบนี้ค่ะเวลาสั่งทำแพงไหมคะราคาจะเริ่มต้นตั้งแต่800 บาทค่ะสูงสุดใช่จริงๆระบบเครื่องครับถ้าระบบฐานคอร์สนี่ราคาก็จะไม่สูงมากแต่ถ้าเป็นระบบพวกกลไกไขลานราคาจะสูงหน่อยสูงสุดของเราคือ82,000แล้วแต่ความต้องการแต่ว่าจุดเด่นของเราอีกอย่างก็คือถ้าเป็นทั่วไปคือในบางเงื่อนไขเนี่ยเราสามารถทำได้โดยไม่มีขั้นต่ำเพราะเห็นมีบางเรือนเนี่ยประดับเพชรพลอยแท้ด้วยก็เลยจะมีราคาพุ่งสูงขึ้นไปอีกหน่อยแฟรี่สารู้สึกไงบ้างคะรู้สึกสวยค่ะเบาไหมเบาไหมเบามากเป็นคนสวยหนักไหมไม่แพ้เลยเนี่ยพี่เขาบอกว่าพอไม่แพ้ปุ๊บเนี่ยเขาให้เลยไหมได้เลยจองได้เลยค่ะโชคดีจังเลยค่ะเก็บมาเป็นคนญี่ปุ่นมาทันทีให้ให้เป็นสิทธิพิเศษละกันให้สำหรับคุณผู้ชมค่ะก็อะไรบ้างก็ลดราคาพิเศษสำหรับท่านที่แจ้งว่าเป็นแฟนรายการพี่เขาเสียงแบบอ่อยลงมาเลยอ่ะพอกับเราค่ะก็10%ครับจนถึงสิ้นเดือนนี้ทุกรายการสำหรับสินค้าทุกรายการที่หน้าเว็บไซต์ลดให้10%เป็นแนวสั่งทำก็ได้ใช่ไหมคะใช่ใช่หรือว่าเห็นปุ๊บถูกใจหยิบได้เลยได้เลยค่ะผ่านทางเว็บไซต์ใช่ไหมคะใช่ค่ะเว็บไซต์อะไรย้ำหน่อยได้ไหมคะครับเป็นสยามวินิล่าช็อป.com นะคะหรือว่าถ้า
หาไม่เจอก็เข้าไปใน Google พิมพ์ว่านายกาพกหรือว่าอาจารย์ใบตองเนี่ยอาจารย์ใบตองขึ้นเลยใช่ขึ้นเลยใช่ค่ะพอดีเราสอนเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซด้วยอยากจะคุยกันต่อจริงๆยาวๆนะฮะเพราะว่าจุดเด่นเยอะมากนะครับแต่ว่าวันนี้เวลารายการหมดแล้วใช่เวลาเราไปอยู่ในนาฬิกาหมดแล้วถูกต้องมีเวลาเพิ่มมาซื้อนาฬิกาอะไรกันนะคะวันนี้ขอบคุณคุณบอลและคุณใบตองค่ะขอบคุณมากค่ะวันพรุ่งนี้ยังไม่มีค่ะวันนี้เราจะไปพักผ่อนเกือบลั่นอีกแล้วพักผ่อนกันดีกว่าเอาให้เต็มที่แล้วกลับมาในวันจันทร์นะคะคนโสดนี่ถึงกับก็กระอักกันเลยทีเดียวนะคะทำไมคะเพราะว่าเขามีเพลงเพราะๆมาฝากกันสำหรับคนที่โสดอยู่ต้องดูโดยเฉพาะคนชื่อจ้าโอนะคะโอ้ว่าใครรู้เลยรู้เลยนี่ไงใครเขามากับเพลงคิดถึงแฟนนี่ไงเอาไปเลยมาดูกันนะคะเพราะว่าพริกไทยเขาจะคัมแบ็คจะแบบว่ากินใจแค่ไหนต้องติดตามกันในวันจันทร์หน้านะคะวันนี้ลารายการไปเลยนะคะคุณผู้ชมติดตามพวกเราได้ทาง Mcore Family 14และเพจตลาดเช้าเล่าเรื่องค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะช้อปปิ้งต่อค่ะ ชอบมากเลย